ทำไมรู้เพราะมันเพิ่มขึ้นมาแค่50เองเห็นไหมนะแล้วทำไมมันต้องเป็น50คูณกับ51ครับผลบวกจำนวนคู่จำได้ไหมคุณครูอาจารย์จะไปใช้ตรงไหนวะเนี่ยมาดูครับทุกคนมาดูข้อ14ครับนี่ถ้า1บวก3บวก5บวกไปเรื่อยๆจนถึง A นะครับเท่ากับ 2,500 และ2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยๆเท่ากับ B นะเท่ากับ 2,550 นะถ้าเมื่อกี้ฟังอาจารย์แล้วแบบมันก็ใช้สูตรง่ายกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะน้องมีสิทธิ์คิดได้ครับน้องจะได้เข้าใจว่าไอ้ที่ฟังไปทั้งหมดมันใช้สูตรนี้ได้ด้วยนะหรือมันจะใช้สูตรตรงนี้ได้ด้วยนะใช่ไหมพอมาเจอโจทย์อันเนี้ยเราจะรู้เลยว่าทุกคนครับที่พี่ขีดอยู่เนี่ยเริ่มต้นจาก1แล้วมันเป็นเลขอะไรครับมันเป็นเลขขี้เห็นไหมเจอโจทย์เจมบอกบันไลแล้วหันไปดูเจมบอกบันไลแล้วเห็นไหมทุกคนถ้าเราไม่รู้สูตรเมื่อครู่นะครับเรามานั่งทำตรงนี้ทุกคนดูนะทำไงฮะก็ปลายบวกต้นเดียร์จานปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหันด้วย2เนี่ยต้องได้2,500แล้วก็ปลายปลายก็คือตัวสุดท้ายก็คือ A ดูนะยังไม่ต้องจดนะปลายคือ A บวกต้นคือ1นะคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2เราก็ต้องไปหาว่ามีกี่ตัวใช่ไหมแล้วมันมีกี่ตัวล่ะคุณครูเห็นไหมชีวิตยุ่งเลยไหมครับมันมีกี่ตัวแล้วติดตัวแปร A มาด้วยไหมบางคนเห็นนี่ขนลุกเลยไหมคือไม่ได้ปวดขี้นะครับคือเห็นแล้วอะไรวะเนี่ยนะปลายบวกต้นเห็นไหมมันใช้ไม่ได้เห็นปะหรือมันทัดล่างก็ได้มันทัดล่างสีเขียวอ่ะมันทัดล่างสีเขียวอ่ะปลายก็เป็น B ต้นก็เป็น2ปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นชีวิตน้องจะยุ่งมากเลยครับถ้าน้องไม่รู้สูตรที่พี่พูดไปเมื่อตอนต้นนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะขออนุญาตเราใช้สูตรไม่ได้แน่พี่ขออนุญาตแบ่งเป็น2สีนะครับเพื่อน้องได้เข้าใจมากขึ้นนะฮะ2สีสีเหลืองเอาข้างบนฮะสีเหลืองคือ1บวก3บวก5บวกไปเรื่อยๆถึง A ครับมันคือเลขขี้แล้วเริ่มตั้งแต่1นี่ทุกคนตอบพร้อมกันผลบวกเลขขี้คือจำนวนตัวยกกำลังอะไรจำนวนตัวยกกำลัง2จำได้ไหมแล้วทุกคนเห็น 2,500 เนี่ยทุกคนเห็นเฉยๆเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วครับแต่ทุกคนเห็น 2,500 เนี่ย 2,500 มันคือ50คูณ50นะฮะหรือ50คูณ50มันคือ50ยกกำลัง2นะครับแล้วน้องก็รู้ว่าอะไรนะผลบวกเลขขี้เนี่ยมันคือจำนวนตัวยกกำลัง2เพราะนั้นวงนี้มันจะได้จำนวนตัวยกกำลัง2ขออนุญาตซูมมาตรงนี้นะครับนะจาก 2,500 เปลี่ยนเป็น50คูณ50แล้วก็50กำลัง2อันนี้เข้าใจดีแล้วเราก็ไปรู้สูตรว่าอ๋อไอ้ผลบวกของจำนวนขี้เนี่ยมันคือจำนวนตัวคูณกับจำนวนตัวน้องก็รู้เลยว่าอ๋อมันคือจำนวนตัวกำลัง2น้องก็สามารถเทียบได้ว่าไอ้โจทย์ข้อนี้สรุปแล้วมันมีกี่ตัวสรุปแล้วมันมี50ตัวนะครับน้องจะรู้ทันทีว่าสีเหลืองนะฮะนะสีเหลืองเขียนตรงไหนดีวะเนี่ยเหลืองอ่ะสีเหลืองจะมีตัวนะจะมีตัวทั้งหมด50ตัวนะครับแล้วคุณครูตอบอาจารย์หน่อยเอาสีเหลืองนะยังไม่พูดถึงสีเขียวนะคุณครูตอบอาจารย์หน่อยถ้าคุณครูรู้ว่าสีเหลืองมี50ตัวตรงนี้นะมี50ตัว A ตอบเท่าไหร่ครับถ้าคุณรู้ว่าสีเหลืองมี50ตัว A ตอบเท่าไหร่ครับคำถามไปเมื่อตอนต้นจำได้ไหมฮะจำนวนตัว50ตัวได้หมายความว่า A ตอบ50ปะได้หมายความอย่างนั้นไหมไม่มันหมายความว่าทั้งหมดนี้มี50ตัวนะครับคุณครูนี่มีน้องตอบมาดีมากครับ A ตอบ49ได้ไหม49ไม่ได้เพราะถ้า49มันมีแค่25ตัวเห็นไหมเพราะนั้นมันต้องมี100ตัวครับเพราะมันจำนวนขี้มันจะได้แบ่งครึ่งใช่ไหมเพราะนั้นตัวสุดท้ายมันต้องเป็น A ต้องเป็น99เท่านั้นเพราะนั้นสีเหลืองน้องจะได้ว่า1บวก3บวก5นะครับบวกไปเรื่อยๆฮะจนถึง99นะเท่ากับ 2,500 หมายความว่าทั้งหมดนี้คุณครูจะมีทั้งหมด50ตัวพอดี A มันจะต้องตอบ99นะฮะ A ตอบ100ไม่ได้เพราะอะไรครับ A ตอบ100ไม่ได้เพราะมันเป็นเลขคู่นะทั้งหมดนี้เป็นเลขขี้เพราะนั้นต้องจบที่99เท่านั้นเพราะนั้นตัวสุดท้ายคือ A ครับตรงนี้คือ A อ่ะเดี๋ยวพี่เลื่อนตรงนี้ไปหน่อยเห็นไหมครับเราต้องหัดสังเกตนะว่าไอ้50เนี่ยมันคือตัวจำนวนตัวนะไม่ใช่ A เ
นะครับเราต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะเลขคี่50ตัวเนี่ย1 3 5 7 9ไปเรื่อยๆเนี่ย50ตัวเนี่ยมันจะไปตกที่ตัวไหนนะครับนะเราคิดย้อนกลับก็ได้นะครับยังไงก็ต้องได้ A เป็น99นะครับนะน้องปามี่นะน้องปามี่นี่นะเริ่มได้แล้วนะเริ่มได้แล้วนะเริ่มหลับแล้วนะน้องปามี่นะต่อไปอาจารย์รบกวนพวกเราไม่เยอะครับนะรบกวนพวกเราไม่เยอะคืนนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเจอต่อตอน9โมงเช้านะครับพรุ่งนี้เจอต่อนะฮะใครมาเตรียมตัวเลยนะครับทุกคนต่อไปครับต่อไปสีเขียวขีดล้อไว้แล้วนะครับนะสีเขียวขีดล้อไว้แล้วทุกคนสีเขียวปากกาอะไรดีวะเนี่ยปากกาแดงดีกว่าสีเขียวเริ่มต้นตั้งแต่เลข2ตัวเริ่มมาแล้วก็คือจำนวนคู่จำนวนคู่คือจำนวนตัวคูณกับจำนวนตัวบวก1นะครับแล้วทุกคนเห็นตรงเนี้ยเห็นแล้วต้องรู้สึกนะครับ 2,500 มันคือ50คูณ50แสดงว่า 2,550 มันคืออะไร 2,550 มันก็คือ50คูณกับ50บวก1นะเริ่มนอนดูแล้วครับนะคือชิวๆก่อนรอบแรกใช่ป่ะดูรอบแรกชิวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวใกล้ๆสอบค่อยดูทบทวนอีกรอบไม่เป็นไรกลุ่มนี้สบายมากนะเริ่มนอนดูแล้วครับก่อนเริ่มนอนดูแล้วครับดูชิวๆก่อนนะบางคนชิวไปนะครับคนงี้ด้วยนะครับชิวเกินนะชิวเกินนะครับนะบางคนดูนอนดูนะตื่นมาปุ๊บจบแล้วนะครับนะต่อไปนะทุกคน2550นะครับเราจะได้เป็น2อ่ะเราจะได้เป็น50คูณกับ51ทำไมรู้เพราะมันเพิ่มขึ้นมาแค่50เองเห็นมั้ยนะแล้วทำไมมันต้องเป็น50คูณกับ51ครับผลบวกจำนวนคู่จำได้ป่ะคุณครูผลบวกจำนวนคู่มันก็ต้องเป็นตัวคูณกับตัวบวก1นี่พี่เทียบให้แบบชัดเจนเลยเนี่ยผลบวกเลขคู่ก็คือตัวคูณกับตัวบวก1หมายความว่าคุณครูจะมีทั้งหมด50ตัวเหมือนกันนะครับนะเหมือนกันนะมี50ตัวเหมือนกันแล้วทุกคนตอบพร้อมกันเลขคู่เนี่ยมี50ตัวเหมือนกันเนี่ยเพราะนั้น B จะไปตกที่ไหน2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยๆครับ50ตัว B จะไปตกที่ไหนใช่50มั้ยไม่ใช่100ตัวครับจำนวนคู่100ตัวตรงนี้ก็ต้องเป็น100นะครับเพราะนั้น B จะไปตรงนี้โอเคมั้ยใช้สูตร AN เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D ได้ไหมครับนะเชิญกลุ่มเอกคณิตศาสตร์นะครับคุณครูครับเชิญกลุ่มนั้นเลยนะครับนะกลุ่มนี้คงไม่ใช่แหละครับนะคุณครูอันนี้ภาคกรนะเราจะไม่ไปถึงไม่ไปแตะนะครับอันนี้พี่พิมพ์ไปในไลน์แล้วนะเราจะไม่แตะวิชาเอกเลยนะครับเราไปสู้กับเอกคณิตศาสตร์ไม่ได้หรอกครับเราใช้การดูโจทย์ให้เป็นใช้อย่างอื่นเข้ามาช่วยมีหลายวิธีครับเดี๋ยวมีเช็คช้อยมีอะไรด้วยเยอะแยะเลยนะครับนะเราจะให้เอกปฐมวัยไป AN ไม่ได้นะคุณนะฮะบวก N ลบ1คูณ D ไม่ได้นะครับนะหนักเลยนะครับชีวิตเลยเดี๋ยวไปอนุกรม SN อีกหนักเลยชีวิตไม่เอานะครับนะบางคนคิดในใจเขาคุยอะไรกันวะไม่ต้องรู้คุณครูไม่ต้องรู้เขาคุยอะไรกันนะครับนะเอาที่เรานี่แหละนะครับเราจะได้ A เป็น99แล้วคุณครูได้ B เป็น100แล้วโจทย์ถาม A บวก B นะครับนะ A บวก B คำตอบคือ199ขาดตัวฮะตอบช้อยข้อที่2จบเลยครับจบแล้วนะครับนะได้นะต่อไปครับต่อไปนะครับข้อที่15อีกสักหน่อย3ข้อครูเดี๋ยวได้พักแล้วคือคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับนะมันจะต้องค่อยๆนะครับอาจารย์ติวไม่หลายชั่วโมงหรอกครับน้องสังเกตในตารางสิอาจารย์จะเว้นทีละ3นะครับนะใช้ทีละ3วันนี้ไปนะครับนะเราจะต้องมันหนักไม่ได้อะนะครับเราจะต้องค่อยๆเว้นนะมีพักเบรกมีอะไรด้วยนะครับนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พักเบรกแล้วแต่จะทําข้อนี้ก่อนซึ่งแนะนําไปแล้วคุณครูแนะนําไปแล้วข้อสอบอันนี้ใช้สูตรได้มั้ยคุณครูใช้สูตรได้มั้ยครับไม่ได้นะครับเพราะมันกําลังอะไรมันกําลัง2นะครับอันนี้ใช้สูตรไม่ได้นะฮะมันกําลัง2นะครับนะเลขมันจะไม่เรียงกันนะครับเราก็เอาทุกเนี้ยมาบวกกันธรรมดานั่นแหละนะครับนะก็เอา1บวก4ใช่ป่ะยกกำลังทีละตัว1บวก4บวก9เนี่ยทีละตัวเลยนะทีละตัวเลยครับกำลัง2ต่อไปก็ต้องเป็น4กำลัง2 4 46ต่อไปก็ต้องเป็น5กำลัง2 5 5 25นะครับต่อไปก็ต้องเป็น6 6 6 3 6นะฮะต่อไปต้องเป็น7 7 7 4 9นะครับต่อไปก็ต้องเป็น8 8 8 64นะฮะต่อไปต้องเป็น9ก็9 81นะต่อไปก็เป็น10 10 10 100นี่แล้วก็เนี่ยฮะตามเนี่ยใช้สูตรไม่ได้ก็นั่งบวกธรรมดานี่แหละคุณครูเดี๋ยวมันก็ตอบได้แล้ว
ไม่ยากหรอกครับนะมารวมครับมารวมตรงนี้ได้10พอดีตรงนี้ได้20ฮะต่อไปมีอะไรรวมกันสวยๆป่ะตรงนี้ฮะ100ฮะ100ตรงนี้100ตรงนี้ก็เป็น200ได้แล้วนะตรงนี้ไปผ่านไปนะฮะต่อไป49 +81 ก็บวกทีละตัวนะฮะ49 +81 ก็ได้เท่าไหร่อ่ะ50 +80 ใช่ไหม130ตรงนี้130 100ไม่เอาแล้วนะ130นะครับตรงนี้ก็เป็น30อันนี้เป็น160อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่ละ160อันนี้360 360บวก25ก็เป็น385บวกเลขธรรมดาเลยคุณครู385ตอบช้อยส์ข้อที่2ครับผมโอเคซึ่งเรารู้ตรงกันนะใช้สูตรไม่ได้นะครับนะโอเคจริงๆมันมีสูตรนะคุณครูไม่จำเป็นต้องรู้ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นอย่าให้ลกสมองคุณครูต้องจำอะไรอีกเยอะครับนะกำลัง2กำลัง3มีสูตรหมดแล้วครับนะไม่จำเป็นนะต่อไปมีย้อนหลังไหมคะคำตอบนี้ขอยัดไม่ตอบแล้วนะครับนะตอบไปแล้วเมื่อตอนต้นชั่วโมงคุณครูไปย้อนดูเลยนะ EP 0นะครับนะย้อนดูต้นชั่วโมงครับบอกไปแล้วครับเอกสารโหลดที่ไหนดูย้อนหลังได้ไหมนะดูมันดูตรงไหนนะครับเขียนไว้ตรงไหนรวมไว้ตรงไหนบอกไว้หมดแล้วนะครับข้อที่16ครับค่าของ1กำลัง3บวก2กำลัง3บวก3กำลัง3บวก4กำลัง3บวก5กำลัง3ใช้สูตรไม่ได้แน่เพราะเลขไม่เรียงกันใช่ไหมครับแล้วก็ยกกำลัง3ธรรมดานี่แหละคุณครูนะ1กำลัง3ได้1บวก2กำลัง3ได้8อย่าเป็น2กำลัง3เป็น6อย่างเดียวครับนะฮะไม่ผิดแน่นะต้องยกกำลัง3ให้ดี3กำลัง3ได้9 3กำลัง3ได้27มันหลงละ27นะครับต่อไป4กำลัง3เป็น64บวก5กำลัง3เป็น125รวมเลขครับ1กับ1กับ64เป็น65 65กับ125ก็เป็น190ใช่ไหมเนี่ย190ใช่190ตรงนี้แหละ190นะ190 8กับ27เป็น35 35บวกตรงนี้35นะ35 35บวก190ก็เป็น225ครับคำตอบตรงนี้ก็คือ225ตอบช้อยส์ข้อที่2ครับประมาณค่าได้ไหมคะถ้าจิตสัมผัสได้อยู่นะครับคุณครูนะพอได้นะอันนี้ประมาณได้ครับเพราะเลขช้อยมันห่างกันเยอะนะประมาณได้คุณครูนะสองข้อเนี้ยประมาณได้นะครับเพราะเลขมันห่างกันเยอะเนี่ยช้อยมันห่างกันเยอะมากๆนะครับแต่อาจารย์ให้เป็นหลักการไว้นะโอเคต่อไปข้อที่17ข้อสุดท้ายของวันนี้สุดยอดนะครับนะข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลุยกัน9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับนะรีวิวพักเบรกให้นิดนึงนะครับนะเตรียมอาหารขนมหวานให้เรียบร้อยนะครับนะขนมกรอบๆให้เรียบร้อยข้อที่17ครับเลขหลักหน่วยของ1แฟกบวก2แฟกบวก3แฟกบวก4แฟกบวก5แฟกบวกไปเรื่อยๆจนถึง100แฟกเท่ากับข้อใดอะไรเนี่ยอาจารย์บางคนบอกอะไรเนี่ยเอาอย่างแรกครับทุกคนต้องรู้ว่าเลขหลักหน่วยเลขหลักหน่วยคือดูเลขท้ายๆนะครับต่อมาคือ factorial ทุกคนฮะ factorial เบื้องต้นทุกคนต้องรู้จักนะครับนะอาจารย์คะยุบอาจารย์ครับยุบเลขประมาณเลขได้ไหมคนละเรื่องนะคุณครูนะยุบเลขประมาณเลขนั่นคือเรื่องตารางข้อมูลเด้คนละเรื่องเด้นะต่อไปครับเรื่อง factorial นิดเดียวนะครับเรื่อง factorial น้องต้องรู้จักฮะ factorial ใครไม่รู้จักต้องรู้จักไว้นะครับมันจะมีตัวเลขแล้วก็ fact นะฮะโดยพื้นฐานของเราเนี่ยจะเป็นตัวเลขตรงนี้เนี่ยเป็นจำนวนนับนะครับสิ่งน้องต้องรู้ก็คือ0แฟกมันจะได้1ทำไมได้1 0แฟกได้1ได้1ยังไงได้1แล้วมัน1ยังไง1ได้1นะฮะจำไปเลย0แฟกได้1นะครับนะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไม่ต้องไปพิสูจน์หรอกฮะนะ0แฟกได้1ต้องรู้จักนะเอาแฟกตัวอื่นก่อนดีกว่านะอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะ0แฟกได้1นะฮะแฟกโทเรียลเนี่ยคือการคูณถอยหลังครับคูณถอยหลังเช่นเราไปเจอ5แฟก5แฟกก็คือการคูณถอยหลังนะฮะคูณถอยหลัง5คูณ4มันตกใจไงนึกว่าเครื่องหมายตกใจนะครับนะนึกว่าตัวเลขนึกว่าตัวเลขมันตกใจครับอาจารย์ครับมันตกใจครับพอตกใจแล้วมันถอยหลังนะครับนะตกใจแล้วมันถอยหลังพอ5แล้วคูณ4มันถอยหลังนะแล้วคูณ3แล้วคูณ2แล้วคูณ1ถอยหลังไปไกลไหมครับไม่ไกลครับจนถึง1ฮะเพราะนั้นจำไว้นะครับแฟกทูเรียลคือการคูณถอยหลังจนถึง1นะฮะแล้ว0แฟกอ่ะได้1ครับมันถอยหลังยังไงได้1ครับยังไงก็ได้1นะ0แฟกได้1นะให้เสียงนี้มันเข้าในรูหูไปเลยนะฮะ0แฟกได้1นะ
จารย์ขาดแล้ว1แฟกก็ได้1สิใช่ครับ1แฟกก็ได้1โอเคไหมเพราะนั้นแฟกทอเรียลเรารู้จักแล้วนะครับนะเช่นน้องไปเจอ4แฟก4แฟกก็คือการคูณถอยหลังตั้งแต่4 3 2 1นี่จึงเรียกว่าแฟกทอเรียลอาจารย์ขันแล้วคูณธรรมดาไหมคูณธรรมดาเลยคุณครู4 3 12 12 2 24 24คูณ1ก็ได้24เนี่ยฮะเห็นไหมวันนี้เราคำนวณแฟกเป็นแล้วคุณครูฮะคูณถอยหลังฮะจนถึง1ครับนะไปเจอกี่แฟกไม่รู้บางคนไอเดียบันเจิดอาจารย์คะแล้วถ้า100แฟกมันมีค่าเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์คะทุกคนคิดว่าโจทย์เขาจะให้น้องคำนวณน้องน้องคิดนะลองคิดว่าไอคนออกข้อสอบเนี่ยเอกเราเป็นเอกพละด้วยแล้วมันเอกอะไรเนี่ยนะน้องลองคิดง่ายๆว่าเขาจะให้น้องคูณไหมส100คูณ99คูณไปเนี่ยจนถึง1เนี่ยน้องคิดว่าเขาจะให้น้องคูณไหมเอกคณิตศาสตร์คูณยังผมร่วงเลยนะครับน้องนะเพราะนั้นเขาไม่ให้น้องคูณแน่นึกไว้ในใจเลยเขาไม่ให้คูณแน่นะครับไออาจารย์แต่ข้อนี้เขามี100แฟกด้วยนะหนูเห็นอยู่เนี่ยไอข้อสุดท้ายที่อาจารย์บอกเนี่ยแล้วมันจะไปถึงยังไงอาจารย์ทุกคนดูไอเดียเดิมครับเลขหลักหน่วยใครเห็นใครก็ไม่ทำแต่เราเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเขาไม่ถามเยอะหรอกว่ามันจะต้องมีอะไรในข้อนี้นะเหมือนไอ้เลขหลักหน่วยทุกข้ออ่ะมันต้องมีอะไรทุกคนดูฮะ1แฟกได้1ได้1โอเคนะ2แฟกคุณครูตอบพร้อมกันเอาทีละตัว2แฟกได้อะไรครับ2แฟก2แฟกก็คือ2คูณจนถึง1ก็คือ2คูณ1ได้2อ่ะ2แฟกได้2นะจบไป1แฟกจบ2แฟกจบต่อไป3แฟก3แฟกก็คือ3คูณ2คูณ1เราก็ต้องเอา3คูณ2คูณ1เห็นไหม3 2 6 6คูณ1ได้6อย่างเงี้ยได้6อาจารย์มันชักเยอะแล้วนะไม่เยอะคุณครูค่อยๆใจเย็น3แฟกเรียบร้อยบวก4แฟกก็คือ4คูณ3คูณ2คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 4 3 12 12 2 24 24คูณ1ก็ได้24ได้24 4แฟกจบไปบางคนเริ่มคิดในใจอาจารย์จะไปถึง100เลยมั้ยบางคนเริ่มคิดในใจแล้วนะถ้าถึง100เนี่ยวันนี้กูไม่ได้นอนแน่บางคนคิดในใจนะครับนะถึง100นี่กูไม่ได้นอนแน่คุณครูเขาไม่ให้ไปถึงนั้นหรอกนะลองดูต่อไปครับ5แฟกคุณครู5แฟกตรงนี้ต้องมี5แฟกด้วยนะมี5แฟก6แฟกด้วยนะครับ5แฟกคุณครูครับ5แฟกคือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ดูไว้เป็นประสบการณ์นะครับนะบางคนเริ่มไอเดียบันเจิดแล้วถ้าถึง100เนี่ยกูไม่ได้นอนแน่วันนี้ไม่ถึงครับคุณครูไม่ถึงนะตั้งใจดูนิดเดียวครับนะตั้งใจดูนิดเดียวนะคุณครูของคนเริ่มขำแล้ว5 4 20ครับคูณนะ5 4 20 20คูณ3ได้60 60คูณ2ได้120 120คูณ1ได้120 5แฟกได้120อ่ะเขียนไว้นิดนึงเผื่อบางคนพอแล้วเหรออาจารย์พอทำไมถึงพอเพราะว่าคุณครูครับเพราะว่าถ้าตัวต่อไปมันต้องเป็นอะไรแฟก6แฟกไม่เชื่อทุกคนลองคูณมันก็จะได้ลงท้ายด้วย0อยู่ดีนะฮะถ้าเราลองไปคูณนะครับ6แฟกมันจะได้720ซึ่งไม่มีประโยชน์เลยมันก็ลงท้ายด้วย0เหมือนเดิม7แฟกก็ลงท้ายด้วย0นะ8แฟกก็ลงท้ายด้วย0 9แฟกก็ลงท้ายด้วย0ยังไงต่อไปมันก็ลงท้ายด้วย0นั่นแหละครับจนถึง100แฟกยังไงมันก็ลงท้ายด้วย0นะฮะโจทย์ไม่ต้องการเลยโจทย์ต้องการว่ามันลงท้ายอะไรเพราะนั้นข้างหลังเนี่ยมันลงท้ายด้วย0หมดแล้วแล้วมันบวกกันเนี่ยคุณครูมันบวกกันน่ะยังไงก็ลงท้ายด้วย0เพราะนั้นพจน์หลังหรือว่าตัวข้างหลังต่อไปเนี่ยก็ลงท้ายด้วย0อยู่ดีทั้งหมดนี้นะที่เหลือต่อไปมันจะลงท้ายด้วย0หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูแค่ชุดหน้าไอ้ชุดเนี่ยแค่เนี้ยนะครับนะไอ้แค่ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยพิจารณาแค่ตรงนี้ภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าพิจารณาทีละส่วนนี่ฟังไปฟังมาก็งงฮะพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันว่าดูแค่ตรงนั้นแหละนะครับตรงอื่นเป็น0หมดแล้วแล้วก็แค่บวกตรงเนี้ยอ่ะทุกคนดู6บวก24เป็น30ลงท้ายด้วย0อ่ะไม่ต้องดูแล้วนะแล้วก็ดูแค่1บวก2 1บวก2ได้3ลงท้ายด้วย3ใช่มั้ยครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่มั้ยครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ